ส่วนถ้าพูดถึงปัญหาภัยแล้งครับตอนนี้หลายพื้นที่เองก็กำลังประสบกับภาวะวิกฤตนะครับมีข้อมูลนะครับเป็นการประเมินมาจากทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับก็พูดถึงสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นปีนี้คาดการณ์กันนะครับว่าจะมีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจไทยนะครับก็คิดเป็นมูลค่ารวมกันนะครับกว่า 119,000 ล้านบาทหรือ 0.85% ของ GDP ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยคุณธนวัฒน์พลวิชัยนะครับก็บอกว่าจากการลงไปสำรวจข้อมูลทั้งจากภาคธุรกิจเกษตรกรและหน่วยงานภาครัฐถึงผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งต่อระบบเศรษฐกิจและธุรกิจไทยนะครับพบว่าปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นปีนี้ก็มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปจนถึงเดือนมิถุนายนโดยจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในทุกภาคส่วนรวมกันคิดเป็นวงเงินนะครับ 119,278 ล้านบาทหรือกระทบต่อ GDP 0.85% แบ่งเป็นผลกระทบต่อภาคการเกษตร 77,861 ล้านบาทผลกระทบต่อภาคธุรกิจทั้งทางตรงและก็ทางอ้อม 41,416 ล้านบาทนอกจากนี้นะครับก็ยังมีผลนะครับให้เกษตรกรมีต้นทุนในการจัดหาน้ำมากขึ้นก็ส่งผลให้รายได้ลดลงนะครับหันไปพึ่งพิงสินเชื่อนอกระบบมากขึ้นก็คาดการณ์กันด้วยนะครับว่าเกษตรกรจะมีหนี้สินเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 12% จากปีก่อนคิดเป็นหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนนะครับ 167,452 บาทครับค่ะส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผลผลิตนะคะปรากฏว่าข้าวนาปีเสียหาย 31,000 กว่าล้านบาทนาปรังอีก 40,000 กว่าล้านบาทมันสำปะหลังค่ะเสียหาย 1,215 ล้านบาทยังไม่รวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อีก 2,000 กว่าล้านโดยรวมแล้วนะคะมูลค่าความเสียหาย 77,861 ล้านบาทส่วนภาคการเกษตรส่วนใหญ่ก็กระทบกับข้าวนาปรังนาปีทั้งที่ภาคเหนือกลางและตะวันออกเฉียงเหนือค่ะรวมถึงเกษตรกรที่เขาทำสวนผลไม้ในหลายพื้นที่ภาคอุตสาหกรรมการบริการการท่องเที่ยวก็ได้รับผลกระทบไปตามๆกันโดยเฉพาะวัตถุดิบนะคะที่จะป้อนเข้าไปสู่โรงงานกำลังซื้อเกษตรกรก็หายไปปริมาณน้ำที่จะมาใช้ทั้งในภาคการท่องเที่ยวภาคอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบกันหมดค่ะปลัดกระทรวงการคลังบอกมาเลยนะคะบอกว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นนี้นะคะไม่ใช่แค่ปัญหาภัยแล้งแต่ว่ายังรวมถึงการส่งออกที่ชะลอตัวก็เลยทำให้ทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือว่าสสค.เตรียมที่จะปรับลดเป้าการเติบโตทางเศรษฐกิจลงด้วยค่ะครับคือเดิมนั้นมองไว้จะขยายตัว 3.7% นะครับก็เดี๋ยวจะปรับลดลงมาไม่เกินเดือนเมษายนนะครับแต่เบื้องต้นคุณสมชายบอกว่าคงจะไม่เกินตัวเลขของแบงก์ชาตินะครับที่ประมาณการล่าสุด 3.1% โดยคุณสมชายก็บอกนะครับว่าตอนนี้เศรษฐกิจไทยของเราครับกำลังรอการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ทั้งโครงการรถไฟฟ้าการก่อสร้างมอเตอร์เวย์สายใหม่ๆการก่อสร้างทางหลวงเส้นทางใหม่ๆนะครับก็จะเป็นการอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบช่วยชดเชยภาวะการส่งออกที่ถดถอยส่วนกระทรวงการคลังเองนะครับก็ยังเตรียมออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจก็คาดว่าน่าจะออกมาช่วงสงกรานต์ถือเป็นการเติมเงินให้กับระบบเศรษฐกิจมีการกระตุ้นการท่องเที่ยวนะครับในโครงการช็อปช่วยชาติและยังช่วยดูแลข้าราชการในระดับกลางและก็ระดับล่างรวมทั้งประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งตอนนี้เองก็อยู่ระหว่างการพิจารณาความน่าจะเป็นของโครงการนะครับคุณสมชายก็บอกว่ายังไม่สามารถระบุเม็ดเงินโครงการทั้งหมดได้นะครับแต่เชื่อว่าเมื่อมีมาตรการน่าจะช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายในช่วงสงกรานต์ได้เป็นอย่างดีครับค่ะในช่วงนี้ปัญหาภัยแล้งก็ถือเป็นวิกฤตใหญ่นะคะเราคงต้องร่วมมือกันในการประหยัดน้ำจะถึงเทศกาลสงกรานต์กันแล้วก็ประหยัดน้ำตอนที่เล่นด้วยนะคะ